ผลการจัดทัพใหม่ของพรรคพลังประชารัฐนะครับวันนี้ก็ได้ผลสรุปออกมาแล้วพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยังคงเป็นหัวหน้าพรรคตามเดิมแต่ว่าได้เลขาธิการพรรคคนใหม่ก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเบื้องลึกเบื้องหลังจะเป็นยังไงกลุ่มก๊กต่างๆในพลังประชารัฐเนี่ยเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยว Workpoint Today จะสรุปให้ฟังครับวันนี้นะครับก็มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนะครับของพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้เนี่ยก็ไปจัดกันที่ขอนแก่นเลยครับการประชุมนะครับก็มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีนะครับงบดุลของพรรคทีนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วนะครับจะได้เข้าสู่วาระอื่นๆนะครับนายบุญยสิงห์วรินทร์ลักษณ์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะนายทะเบียนพรรคเนี่ยก็ได้แจ้งกับที่ประชุมครับว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งหัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งถึงคณะกรรมการบริหารพรรคว่ามีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคครับมีผลตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่18มิถุนายนเป็นต้นไปและตามข้อบังคับของพรรคนะครับข้อที่15ก็มีกำหนดไว้ว่าเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกเนี่ยให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งไปด้วยทั้งหมดนะครับและจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาแทนนะครับแบบนี้เนี่ยการประชุมใหญ่ก็เลยเข้าสู่การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ครับโดยนายไพบูลย์นิติตะวันนะครับรองหัวหน้าพรรคก็ได้แจ้งกับที่ประชุมว่าพอหัวหน้าพรรคลาออกแล้วเนี่ยจะต้องดำเนินการเลือกใหม่ในที่ประชุมใหญ่พรรคนะครับด้วยวิธีการลงคะแนนลับทีนี้นายไพบูลย์นิติตะวันนะครับก็ได้เสนอที่ประชุมถึงสัดส่วนคณะกรรมการบริหาร27คนนะครับก่อนจะเสนอชื่อให้พลเอกประวิตรกลับมาเป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้งในตำแหน่งนี้ไม่มีใครเสนอชื่อคนอื่นแข่งเลยครับจากนั้นนะครับสมาชิกก็ได้ลงคะแนนลับซึ่งปรับวิธีการจากเดิมที่ให้สมาชิกเนี่ยเดินไปหย่อนบัตรนะครับเปลี่ยนมาเป็นให้สมาชิกนั่งที่โต๊ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พรรคเนี่ยนำหีบลงคะแนนมาให้สมาชิกหย่อนเพื่อรักษาระยะห่างไปเป็นมาตรการในช่วงโควิดนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการลงคะแนนแบบลับแล้วนะครับนอกจากที่คุณไพบูลย์จะเสนอชื่อพลเอกประวิตรให้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วนะครับคุณไพบูลย์ก็ยังเสนอชื่อร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นเลขาธิการพรรคด้วยซึ่งในตำแหน่งนี้เนี่ยนายชูศักดิ์คีรีมาศทองนะครับส.ส.จังหวัดสุโขทัยจากกลุ่มสามิตรก็ได้เสนอชื่อนายอนุชานาคาสายนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าชิงตำแหน่งเลขาธิการพรรคด้วยแต่ว่านายอนุชาครับก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็แจ้งกับที่ประชุมครับว่าขอถอนตัวเนื่องจากได้ทำหน้าที่เลขาธิการพรรคมาปีกว่าแล้วแล้วก็ขอเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานสำหรับตำแหน่งเฮรัญยิกพรรคนะครับนายไพบูลย์นิติตะวันคนเดิมนะครับก็ได้เสนอชื่อนางนฤมลพินโยสินวัฒน์เป็นเพียงชื่อเดียวส่วนตำแหน่งนายทะเบียนพรรคนะครับนายไพบูลย์ก็ได้เสนอชื่อนายบุญยสิงห์วรินทร์ลักษณ์เพียงชื่อเดียวเช่นกันจากนั้นนะครับที่ประชุมก็ได้มีมติลดจำนวนสัดส่วนของคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับจาก27คนตามที่นายไพบูลย์เสนอมาเนี่ยเหลือ26คนครับแล้วก็มีมติเลือกผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้นะครับขออ่านให้ฟังเลยนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่แบบไร้คู่แข่งเลยครับเพราะว่ามีการเสนอชื่อเพียงรายชื่อเดียวร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับเป็นเลขาธิการพรรคนางนฤมลพินโยสินวัฒน์เป็นเหรัญญิกพรรคนายบุญยสิงห์วรินทร์ลักษณ์เป็นนายทะเบียนพรรคจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่าก่อนวันประชุมพรรควันนี้เนี่ยก็มีข่าวลือปรากฏตามสื่อต่างๆครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนการประชุมสามัญใหญ่ประจำปีเพียงแค่1วันนะครับก็มีกระแสข่าวว่าให้จับตาการเสนอปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งเลขาธิการพรรคและก็มีข่าวว่าจะเตรียมผลักดันให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรองหัวหน้าพรรคเนี่ยขึ้นมาแทนนายอนุชานาคาสายนะครับซึ่งเรียกได้ว่าก็มีข่าวฟาดฟันเกาเหลากันมาสักระยะหนึ่งแล้วครับทีนี้เนี่ยในช่วงบ่ายวันเดียวกันครับความเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มสามมิตรนะครับซึ่งก็คือกลุ่มของนายอนุชานาคาสายเนี่ยก็มีท่าทีอ่อนลงต่อเรื่องดังกล่าวนะครับมีรายงานข่าวว่าแกนนำกลุ่มสามมิตรเนี่ยเข้าพบกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับที่มูลนิธิป่ารอยต่อเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็มีแนวโน้มสูงว่าอาจจะยอมหลีกทางให้ร้อยเอกธรรมนัสเข้ามาเป็นเลขาธิการพรรคก็มีข่าวว่านายอนุชาจะขอลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคนะครับแต่ถ้าหากนายอนุชาไม่ลาออกเนี่ยก็มีแนวทางที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็คือให้พลเอกประวิตรลาออกจากหัวหน้าพรรคนะครับเพื่อให้เข้ากับหลักเกณฑ์ก็คือกรรมการบริหารพรรคจะต้องพ้นสภาพทางคณะแล้วก็ให้แกนนำเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
ให้สมาชิกพรรครับรองซึ่งก็เป็นไปตามที่มันเกิดขึ้นในการประชุมวันนี้ครับขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีออกมาบอกว่าการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้เนี่ยจะมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่ชัวร์นะครับแล้วก็ประกาศไว้ว่าพร้อมที่จะนั่งตำแหน่งเลขาธิการพรรคนะครับโดยบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าเมื่อมีการเสนอชื่อมาแล้วสมาชิกพรรคจะเลือกหรือไม่ถ้าพี่น้องสมาชิกพรรคพลังประชารัฐให้ความไว้วางใจผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเอาจริงๆร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับก็เป็นแกนนำกลุ่ม4ช.นะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มของรัฐมนตรีช่วยนะครับประกอบไปด้วยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสันติพร้อมพัฒน์จากกระทรวงการคลังนางนฤมลพินโยสินวัฒน์จากกระทรวงแรงงานแล้วก็ช.ที่4นะครับนายอภิรัตน์รัตนเศษนะครับจากกระทรวงคมนาคมนั่นเองเอาจริงๆแล้วร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยก็ดูเหมือนจะทำหน้าที่พ่อบ้านมานานแล้วนะครับแล้วก็สามารถสร้างผลงานนะครับได้ถูกใจพลเอกประวิตรมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมนะครับแทบจะทุกแมตช์ก็ไม่ว่าจะเป็นลำปางเขต4ขอนแก่นเขต7แล้วก็ที่ดูเหมือนจะถูกใจพลเอกประวิตรมากที่สุดก็คือการเลือกตั้งซ่อมเขต3นครศรีธรรมราชนะครับที่สามารถล้มแชมป์เก่าอย่างพรรคประชาธิปัตย์ได้นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นการปูทางสำหรับการเจาะพื้นที่ภาคใต้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับหลุดบ่วงจากกรณีที่เคยต้องคำพิพากษาในคดียาเสพติดจากศาลออสเตรเลียนะครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำพิพากษาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับให้ไปต่อนะครับไม่หลุดทั้งเก้าอี้ส.ส.ไม่หลุดทั้งเก้าอี้รัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทำให้จากที่เคยเล่นตำแหน่งพ่อบ้านหลังฉากมาโดยตลอดนะครับก็อาจจะทำให้ถึงเวลาที่ออกมาโชว์หน้าฉากได้แล้วนะครับการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนว่าพื้นที่ของกลุ่มสามมิตรนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ดูเหมือนจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับในพรรคพลังประชารัฐส่วนทางกับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสนะครับที่ดูเหมือนจะมีจำนวนพันธมิตรเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ราว 50-60 คนแล้วการประชุมครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะหักคอกลุ่มสามมิตรนะครับให้หมดทางสู้ไปแล้วนะครับก็ต้องดูว่าพลเอกประวิตรจะมีของขวัญปลอบใจหรือเปล่านะครับอาจจะต้องติดตามเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละกลุ่มในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีกลุ่มอะไรบ้างแต่ละคนมีที่มาที่ไปยังไงประกอบด้วยใครบ้างนะครับแล้วก็มีตำแหน่งบทบาทสำคัญอะไรในพรรคพลังประชารัฐตอนนี้หรือเปล่านะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้นะครับเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆจาก WorldPoint Today ครับ